สวัสดีครับทุกคนมาเมื่อนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เกียวโตเห็นไหมเกียวโตว่าอยู่ที่นี่นั่นเองนะจ๊ะตอนนี้นะครับเวลา1 ทุ่มเกือบจะถึง6 โมงเย็นแล้วนะครับทุกคนหิวข้าวอ่ะเรามาเมื่อหิวข้าวเมื่อไรต้องไปกินร้านไหนคือร้านอาหารไทยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะครับแล้วก็ร้านอาหารไทยในเกียวโตนะก็มีหลายร้านเลยนะครับที่อยากจะไปแต่ว่าวันนี้จะไปร้านนี้นะครับทุกคนเข้าไปดูรูปของร้านนี้ใน Google Map แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากบรรยากาศดีแล้วก็เลยนะครับลงไปดูนะครับบรรยากาศแบบไหนรสชาติแบบไหนเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับทุกคน Let's go ร้านนั้นนะครับทุกคนเดินจากสถานีรถไฟเกียวโตประมาณ30 นาทีนะใช้เวลาประมาณ30 นาทีนะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนไม่ร้อนนะครับองศาก็ประมาณ22-23องศากำลังดีมากบางคนเลยนะครับมาเมืองท่านใจว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปเดินนะครับเพราะว่าทำให้หิวข้าวก่อนถึงจะนะรู้สึกรสชาติแบบอร่อยคุณใช่ไหมครับเนาะหิวมากๆไว้ก่อนแล้วก็กินข้าวปุ๊บโอ้โหอร่อยในร้านอาหารไทยเนี่ยอร่อยอยู่ดีแต่ว่าหิวข้าวปุ๊บอร่อยกว่าอีกด้วยใช่ไหมบางก็เลยเนี่ยเดินนะจ๊ะทุกคนชมบรรยากาศกันไหมเกียวโตนะจ๊ะทุกคนเคยมาไหมเอ่ยทุกคนที่นี่ประตูมันใหญ่มากเลยที่นี่นะครับชื่อว่า東本館寺นะทุกคน東本館寺นะครับใหญ่มากใช่ไหมมีกองกำลังอธิษฐานนะประตูอยู่เห็นไหมคงเล็กขนาดนั้นเลยอ่ะใหญ่มากโอ้ my gosh ข้ามถนนดีกว่านะครับร้านที่นู่นเลยนี่東京京都タワーなんかねサタにロットファイヌーンルイチンチンマキニャートコンニャマムアナファイヌーンピッタンルイアシャイグパマン10ナティラドゥンパイレロゴサンゲットはフイピッタントロンカムガンマンコリガマティニーナカトコンキッドワークナカトコンタムハイヒューマークワイクナカシャイマイเดินไป10 นาทีแล้วก็มาที่เดิมอีก10 นาทีก็ใช้เวลา20 นาทีใช่ไหมครับบางคนเนี่ยทำให้แบบใช้พลังเยอะกว่า20 นาทีใช่ไหมเพราะเลยทำให้หิวมากทำให้อาหารไทยเนี่ยอร่อยขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะครับทุกคนนี่นะครับไฟแดงจราจรเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าชิงโก้ชิงโก้นะครับโอเคไหมแล้วก็อันนี้นะครับนะทางม้าลายใช่ไหมครับอันนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโอดังโฮโดโอดังโฮโดแล้วก็อันนี้นะครับตอนนี้ไฟเนี่ยปิดนี่อยู่ใช่ไหมครับในภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเทมเมทส์นะครับทุกคนเทมเมทส์นะ漢字แบบนี้เลยนะจ๊ะเทมเมทส์นะเฮ้ยฮิวจุงเดี๋ยววาร์ไปที่ร้านดีกว่ามีเฮมไพและอเมจิ้งไทยแลนด์อยู่นี้แต่ว่าอันนี้ดูเหมือนว่ามันปิดอ่ะเฮ้ยเห็นตอนจ้าแล้วทุกคนเต้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 นเห็นไหมนี่นะครับทุกคนร้านอาหารไทยนะจ๊ะแบบนี้เลยเข้าไปเลยอ่ะน่ากินสุดยอดน่ากินเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ยทุกคนหน้าตาแบบนี้ตื่นเต้นไหมแบบดูเมืองไฮโซสุดยอดมากランチはブッサブッサヤカンなんかウェブにいるドゥームワン1分1分類の
ไม่น่าเชื่อว่าอันนี้เป็นร้านอาหารไทยเลยอ่ะโอเคลองเข้าไปดูดีกว่าお邪魔します。すいません、やってますか？はい。やってます？はい。あ、一人です。はい、買いますよ。はい。イエー、乾杯。ドンテンドンテン。お邪魔します。はい。おー。席はどこです？外から席料1人800円です。おー、中でいいですよ。あ、はい、中どっちでもいいです。じゃあ、こっち行こうかな。はい。お邪魔します。โอ้ดูดีมากทุกคนดีใช่ไหมครับありがとうございますおすみさんお楽しみทุกคนเลือกแล้วเมนูดีกว่าเอาเกงเคี่ยวหวานดีกว่าเอาข้าวด้วยซีมาเซนเกงเคี่ยวหวานจบเกงเคี่ยวหวานโต้ข้าวผัดครับใส่มาซีเกงเคี่ยวหวานทุกคนดูบรรยากาศร้านไหมแบบนี้เลยโอ้ยสวยมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกคนนะครับมีข้างหน้าด้วยนะร้านข้างนอกนะครับนี่ข้างหน้าเนี่ยแม่น้ำนะครับคามูกาวะนะครับแล้วก็มีที่นั่งข้างนอกด้วยสุดดีมากเลยสุดยอดมากร้านดูดีอ่ะありがとうございますえいいですか取ってお邪魔しますいえไปถ่ายข้างนอกขอบคุณครับอุ้ยมีเคาน์เตอร์ด้วยเฮ้ยทุกคนนี่แหละข้างนอกนะจ๊ะสวยมากคามูกาวะเลยสิวสบายมากอันนี้เห็นไหมมีคาตาคานะไทย料理บุษราคันนะครับบุษราคันโอ้ยแบบว่าตอนนี้นะครับทุกคนเดือน9นะครับมันก็เลยเนี่ยไม่รอนะครับประมาณ22-23องศานะตอนนี้นะครับถ้าจะกินข้างนอกก็ไม่รอนะครับทุกคนแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ที่นั่นมีเคาน์เตอร์แบบนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจะได้แบบว่ากินเหล้าไปกินข้าวไปอะไรเนี้ยแล้วก็อาจจะคุยกับพนักงานนู่นนี่ได้เลยโอ้สุดยอดมากสวยอ่ะสวยมากจริงๆแล้วก็ที่เนี้ยที่นั่งคมมาเมืองครั้งนี้นะครับทุกคนเห็นไหมดีเนาะร้านเนี้ยแบบบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็มีแบบสไตล์ไทยสไตล์ญี่ปุ่นกับผสมกันนะครับกำลังดีอยู่ทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นทุกคนรออยู่นะจ๊ะอาหารครั้งนี้มังมันสั่งเกงเคี่ยวหวานแล้วข้าวสวยไทยนะครับทุกคนตื่นเต้นจังทุกคนร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะที่นี่เราเขียนอยู่ว่านะคือรสชาติของร้านเนี้ยก็ไม่เป็ดขนาดนั้นนะครับก็เลยใครอยากจะกินรสชาติที่แบบไทยๆเนี้ยก็จะบอกได้ว่าไทยสไตล์นะครับก็จะเช็คจะจัดรสชาติให้เป็นไทยท้ายให้นะครับทุกคนดีมากมันก็เลยเมื่อกี้เนี่ยมาเมื่อบอกว่านะครับเกงเคี่ยวหวานรสชาติแบบไทยๆให้หน่อยได้ไหมครับแล้วก็เช็คบอกว่าโอเคนะครับตื่นเต้นทั้งร้อยทุกคนมาแล้ว1 2 3ติ๊งเข้าสวยสวยจริงๆมีแกงเคี่ยวหวานจ้ะทุกคนเปิดแล้วนะ1 2 3ติ๊งหุยน่ากินอ่ะกลิ่นหอมมากอ่ะทุกคนดมก่อน
ช่เลยอ่ะตุ๊กกอมชิมแล้วนะตุ๊กกอมเก่งเที่ยววันนี้กอมいただきます。あろや。あろま。เผ็ดด้วยทุกคนคนไทยอาจจะชอบนะอาจจะสำหรับคนญี่ปุ่นธรรมดาอาจจะเผ็ดเกินไปอร่อยดีอ่ะกินเกลียนแล้วตุ๊กกอมごちそうさまでしたอร่อยอ่ะตุ๊กกอมอาจจะรสชาติเนี่ยนะครับตุ๊กกอมเนี่ยปรับให้แบบของญี่ปุ่นง่ายๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อซัมไทยสไตล์นะครับก็เลยเพิ่มความเผ็ดด้วยนะครับตุ๊กกอมอร่อยมากอ่ะต่อไปก็แน่นอนตรงยิงของหวานด้วยนะจ๊ะตุ๊กกอมจะเลือกอันไหนดีน้องของวางมาแล้วทุกคนดีดีอันนี้มังโก้ไอซ์นะครับแล้วก็อันนี้เรียกอะไรนะทุกคนเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมอันนี้ลืมชื่อแล้วこれお茶ですかねお茶อันนี้ชาร้อนนะจ๊ะทุกคนจูจีมากอ่ะลองกินดูนะจ๊ะเกลียนแล้วทุกคนごちそうさまでした ทุกคนกินเสร็จแล้วนะจ๊ะอ่ะมาดูบรรยากาศอีกรอบนะอันนี้เลยอ่ะนี่ร้านอาหารไทยนะทุกคนนะร้านอาหารไทยแต่ว่าหน้าตาเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับรสชาติอร่อยมากครับทุกคนผมรู้สึกมาม่ารู้สึกก็โอเคมากนะนะแล้วก็ถ้าจะมาที่นี่อีกครั้งเนี่ยมาม่าจะพาเพื่อนคนไทยมาที่นี่แล้วก็นั่งข้างนอกด้วยนะครับอุ้ยมืดมากเลยเนาะ กลับมานะครับแล้วก็ให้คนไทยนะครับรีวิวรสชาติร้านนี้ด้วยนะครับอย่างน้อยมาม่ารู้สึกก็โอเคมากนะครับโอเคงั้นก็มาม่าจะกลับไปที่ฮิเมจิดีกว่านะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย